บคุณนะครับอันนี้เขาฝ่ายสายอินทีเรียไปแล้วอันนี้ผมเป็นตัวแทนสายแฟชั่นดีไซน์นะครับไม่ทราบว่าในที่นี้มีใครจะกำลังคิดว่าจะสมัครแฟชั่นดีไซน์ไหมครับไหนยกมือให้ดูนิดนึงโอเคนี่คือหน้าตาของนักดีไซน์ในอนาคตแฟชั่นดีไซน์ในอนาคตโอเคก็ต้องขอเล่าก่อนนะครับว่าผมแนะนำตัวเองกับนิดนึงชื่อณรงค์เกียรติแก้วนะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของแบรนด์ณรงค์นะครับซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับชุดลำดีชุดแต่งงานนะครับเราเปิดธุรกิจมาทั้งหมดเนี่ย14 ปีแต่ว่าตอนมาเรียนที่ CIDI เนี่ยเป็นรุ่นที่10นะครับตอนนี้ก็รุ่น20แล้วป่ะ10ปีแล้วเวลาผ่านไปไวมากโอ้สมัยก่อนมาเรียนตั้งแต่เรียนใต้ฐานเจดีย์วัดที่ธรรมะมงคลน่ะถ้าใครเคยเข้าไปในวัดใช่มั้ยครับมันจะมีเจดีย์สูงๆอยู่ผมเป็นรุ่นสุดท้ายที่เรียนฐานเจดีย์แล้วก็มันเป็นรุ่นแรกที่เรียนในตึกนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเริ่มจากถ้าเรียนปวชก่อนย้อนกลับไปก่อนเรียนปวชเนี่ยผมเรียนช่างไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเนี่ยผมไปยินเก็บหมดแล้วที่ราชบุรีเนี่ยแล้วก็พอเรียนจบช่างไฟฟ้าเราก็รู้สึกว่าเออเราเบื่อเราแบบอยากหาอะไรทำสักอย่างที่มันแบบแตกต่างไปอ่ะเราไม่อยากแค่เรียนจบแล้วเราต้องเข้าโรงงานเป็นวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจไปเรียนธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวก็ถามว่าเรียนดีไหมผมก็เรียนจบได้เกียรตินิยมอันดับ2แต่มันก็ยังไม่จบตอบโจทย์ก็ไปหางานทำหลายที่ทำสายการบินก็ตามทำงานโรงแรมก็ตามงานสุดท้ายก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยตอนนั้นผมไปทำงานอยู่บนเรือสำราญแล้วก็เรือยอชส่วนตัวของเซนติคูเวตซึ่งทำอยู่ประมาณ3 ปีแล้วกลับมาตอนนั้นกลับมาเจอแฟนมาพบรักขอรับเรื่องนิดนึงแล้วก็ไม่ได้กลับอีกเลยก็เลยมาทำงานประจำที่เมืองไทยนะครับก็ทำมาร์เก็ตติ้งทำอีเวนต์อะไรเงี้ยครับจนสุดท้ายเราทำอยู่ประมาณ2 ปีแล้วเราก็ถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าแล้วจริงๆเราอยากทำอะไรเราอยากทำอะไรซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้มีใครเป็นไหมครับที่รู้สึกว่าอยากทำอะไรสักอย่างแล้วตัดสินใจไม่ได้มีใครยังลังเลอยู่ไหมครับเหมือนกันเลยคือหลายๆคนมาถามผมว่าแล้วตอนนั้นพี่ตัดสินใจยังไงถึงมาเป็นดีไซเนอร์ได้มันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่วันแรกที่เราตัดสินใจอ่ะเราทำงานประจำแล้วเรารู้สึกมันไม่เราไม่สนุกกับมันแล้วอ่ะแล้วเราก็มองย้อนกลับไปว่าเฮ้ยแล้วในอดีตอ่ะเราชอบทำอะไรเราถนัดอะไรแล้วก็มองย้อนกลับไปตั้งแต่เราเป็นเด็กๆเลยนะว่าเฮ้ยผมก็ประกวดวาดรูปชนะวาดรูปงานศิลปะทุกอย่างคือมาสายนี้ตลอดอะไรเงี้ยแม้กระทั่งตอนเรียนธุรกิจการเรียนการท่องเที่ยวเราก็เลือกวิชาเสริมวิชาศิลปะซึ่งเราก็ไม่ได้มองตัวเองว่าเอ้าจริงๆแล้วเราชอบมันจริงๆหรือเปล่าไม่เคยเอาตัวเองเข้าไปสัมผัสมันจริงๆตอนนั้นก็เลยตัดสินใจหาที่เรียนแต่ว่าตอนนั้นเราก็ศึกษาด้วยตัวเองวาดรูปเองอะไรเองคืออ่านเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแฟชั่นเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์นะก็เลยมุ่งครูพักจำเลยอาศัยแบบเปิดแมกกาซีนแล้วเราก็จิ้มรูปเลยอยากทำชุดนี้ให้เพื่อนให้คนรู้จักแล้วพอเราทำตอนแรกมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเขาชอบมันก็เลยเป็นตัวจุดประกายว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นอาชีพเราได้ก็เลยตัดสินใจเปิดร้านเลยแต่ว่าตอนนั้นมีลูกน้องแค่2 คนตอนที่เปิดอ่ะแล้วเปิดมาปีนึงก็ตัดทิ้งบ้างตัดเสียบ้างเพราะความรู้จริงๆเราไม่ได้มีจริงจังเราไปสะดุดกับคำนึงที่เขาบอกว่าเฮ้ยสถาปนิกแม่งสร้างบ้านต้องรู้โครงสร้างบ้านเลยแล้วเราอ่ะจะเป็นดีไซเนอร์อ่ะเราจะไม่รู้จักโครงสร้างเสื้อผ้าหรือชิ้นงานของเราได้ยังไงตอนนั้นก็เลยพอเปิดร้านได้ปีนึงก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยต้องหาที่เรียนแล้วก็เลยตอนนั้นที่เมืองไทยก็มีหลายที่มากที่สอนเกี่ยวกับในแฟชั่นดีไซน์อินเทอร์เน็ตดีไซน์ก็ไม่ว่าจะเป็น Academy Terena ซึ่งตอนนี้ก็ปิดตัวไปแล้วแล้วก็ Ruffle แล้วก็อีกหลายๆที่แต่ว่าที่เลือกมาเรียนที่ชนะพาร์ท CIDI เพราะว่า1เลยเราเลือกเรามองจากตัวเราก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไร1เราต้องการความรู้ในด้านแฟชั่น2เราต้องการเรียนที่เขาสอนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าลูกค้าเราครึ่งนึงอ่ะเป็นชาวต่างชาติ
พราะนั้นสามเทคนิคต่างๆอ่ะเราก็จะได้ไปใช้ในงานของเราแล้วก็3คือมันจะมีให้เลือกเรียนเสาร์อาทิตย์กับจันทร์อังคารคือเสาร์อาทิตย์อ่ะเป็นวันที่ลูกค้าเราต้องรับลูกค้าเป็นวันที่เราเมคมันนี่เป็นวันที่เราเจเนเรทอินคัมเราก็มองแล้วว่าจันทร์อังคารเนี่ยเราน่าจะหยุดเรียนได้เอ้ยเราน่าจะหยุดทำงานได้แล้วก็ตัดสินใจมาลงเรียนจันทร์อังคารแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่ามันไม่น่าจะยากมากมันน่าจะแบบง่ายๆเหมือนมาเรียนกศน.มาเรียนแบบศึกษาผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วมันยากจริงแต่ผมมาตั้งเป้าไว้เลยว่าอะไรที่มันยากกูจะต้องตั้งเป็นเป้าแล้วทำเป็นมันให้สำเร็จเพราะฉะนั้นพอมาเรียนอ่ะสิ่งที่ได้มันมากมายคือมันสามารถเอาไปต่อยอดได้อีกคือหลายๆคนที่คิดจะเรียนแฟชั่นดีไซน์อาจจะถามตัวเองว่าเฮ้ยคนที่เขาทำงานเป็นคอลเลกชันเหมือนพี่อย่างเงี้ยการออกแบบแต่ละคอลเลกชันมันต้องทำยังไงแล้วทำยังไงไออินสปิเรชันที่เราคิดอ่ะจะไปหามาจากไหนวะแล้วเรื่องสีเรื่องเทคนิคเรื่องการตัดเย็บคือทุกอย่างอะเรามาเรียนเพื่อให้เรารู้แต่บางสิ่งเราไม่ต้องทำเองก็ได้แล้วตอนให้คนอื่นพูดบ้างได้เดี๋ยวให้พี่นาน่าได้แชร์ต่อว่าจากที่เข้ามาเรียนแล้วนะพี่นาน่าได้เรียนรู้อะไรอีกบ้างไหมคะกลับมาที่คุณป๊อปบ้างเนี่ยพอหลังจากที่ผ่านไปแล้ว1ปีตั้งตารอเลยที่ได้เข้ามาเรียนพอเราเข้ามาเรียนปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้อะไรจากที่เราเรียนที่นี่บ้างแล้วก็ไปพัฒนาในการออกแบบด้านฟินิเจอร์ของเราบ้างคะ